อากาศอบอ้าวร้อนมากนึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่แท้ก็คือฝนจะตกนี่เองตอนนี้จอดพักข้างทางบ้านตำบลดงตำบลดงอะไรตำบลดงขวาเลยอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเนาะระหว่างเดินทางรู้สึกว่ามันมีลมแรงแล้วก็เหมือนกับอากาศชื้นๆฝนจะตกไม่น่าเชื่อว่ามันจะตกจริงๆไม่น่าเชื่อว่าจะตกจริงๆตอนนี้ฝนตกนะก็คงจะคลายความร้อนคลายความร้อนอุณหภูมิที่กำลังร้อนและอุ่นอยู่ตอนนี้ได้พอสมควรละเนื่องจากว่าช่วงที่เมื่อคืนที่ผ่านมาอากาศรู้สึกร้อนอบอ้าวมากตอนนี้มีฝนตกลงมาละนะมีฝนตกลงมาเล็กน้อยนั่งที่ศาลานี้มานั่งที่ศาลานี้ร้อนเลยมานั่งแต่ว่าตอนนี้ฝนตกลงมาตกเยอะๆเลยอยากให้ตกเยอะๆนี่อยากให้ตกเยอะๆท้องฟ้ามืดครึ้มแต่ว่าน่าจะไม่เยอะแล้วเนี่ยโอ้ร้อนละอุเลยถนนที่ถูกแดดแผดเผาทั้งวันร้อนละอุดงขวางบ้านดงขวางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมตอนนี้มาถึงตรงนี้ก็ยังชั่วหน่อยยังมีบุญที่ว่าอากาศร้อนก็ยังมีฝนมาให้ตั้งแต่นี้ไปก็ขอให้มีฝนทุกวันก็แล้วกันนะให้มีทุกวันอย่าได้ร้อนมากๆเลยพอฝนตกความร้อนที่มันอยู่บนผิวถนนเนาะมันก็ละอุขึ้นมาถ้าตกเยอะๆก็จะคลายร้อนมีน้อยเยอะแล้วอุณหภูมิคงจะลดลงเยอะพอสมควรถ้าฝนตกคืนที่ผ่านมาอากาศร้อนอบอ้าวนอนกว่าจะนอนได้ประมาณตีสองตีสามมีลมมีอะไรพอนอนได้
มแม่บุญยองบอกว่าฝนตกคงจะเย็นดีก็ดีขึ้นโยมแม่ดีขึ้นอากาศเย็นขึ้นอากาศดีขึ้นก็ถือว่าตกเยอะพอสมควรแต่ว่าความร้อนของถนนผิวถนนก็ยังร้อนระอุอยู่เนาะเนื่องจากว่าเป็นความร้อนที่สะสมมาตั้งแต่ตอนเช้าขณะนี้อยู่ระหว่างเส้นทางจากอำเภอพระธาตุพนมสู่อำเภอเมืองมาถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมพักร้อยฝนหยุดตกให้ไปตกสักชั่วโมงก็ได้ไม่เป็นไรตกสักชั่วโมงก็ได้ไม่เป็นไรฝนตกพอคลายร้อนน้องบัวโยมแม่อมรวันแม่หายหรือยังดีใจชื่นใจชื่นใจฝนฝนมาอย่างไม่คาดฝันมาก่อนว่าจะมีฝนไม่คิดว่าจะมีฝนแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีฝนเดินมาร้อนๆแต่มันรู้สึกร้อนว่ามันร้อนอบอ้าวร้อนอบอ้าวมากไม่คิดว่ามันจะเป็นร้อนแบบมีฝนลำปางทราบว่าจะมีฝนตกเหมือนกันลำปางเตรียมตัวรับฝนลำปางจะมีฝนตกหลายอำเภอตกหรือยังไม่ทราบแต่ว่านครพนมตอนนี้ตกแล้วเนาะถวายความเคารพหลวงพ่อมาตุ้ยหาจินเลอร์หลวงป่อท่านพระครูอุดมสิริทัตมาส่งเสบียงกินบ่มีอย่างกินบ่มีอย่างกินฝนมาแล้วฝนมาแล้วก็ทำให้คลายความร้อนไปได้เยอะเลยวันนี้น้ำดื่มมาเยอะ
มีน้ำดื่มที่ญาติโยมถวายระหว่างทางอ๋อแดดแล้วนี่จะตกโมอีละกาตกโมอีละกาตกโมอีก่อห้อนต่อแห่งแล้วขอบคุณฝนที่มาช่วยคลายความร้อนลงไปได้บ้างตอนนี้ก็อยู่ระหว่างทางที่จะไปอำเภอเมืองนครพนมอำเภอเมืองนครพนมห่างจากอำเภอเมืองนครพนมประมาณ20 กิโลนะจะถึงนครพนมท่านรักษาการคุณครูเข้ามาชมเหมือนกันฝนหยุดตกแล้วฝนหยุดแล้วร้อนต่อฝนหยุดฝนหยุดตกแล้วก็ร้อนต่อถนนยังเปียกอยู่แล้วก็ถ้าเดินช่วงนี้นี่ฝนรถจะวิ่งผ่านแล้วก็ทำให้น้ำกระเด็นมาถูกเราได้จึงขอพักสักแป๊บหนึ่งขอไปเดินต่อครับเจเจวันนี้3โมงนี้จะจัดรายการไหมจัดครับวันนี้พักที่ไหนแล้วกะข้างตางเนี่ยครับฝนตกฮะต้องพูดฝนตกอีกฝนตกเนี่ยโอ้ตังเพย์มาหมีเนอะเด็กท้อนเจ็ดหน่อยตังเพย์เนี่ยมันอินดูทุเจ้าทุดงอะทุเจ้าทุดงห้อนมันกับตกเงินอะแหมหนึ่งแต่เสียบสัญญาณเพิ่มด้วยครับครับผมกับภาษาเดิมเดินทางมาไปแล้วครับผมขอบคุณป้าบัวลาดป้าบอกว่าเดินทางปลอดภัยเนอสาธุเนปันเนอเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยแม่ชัดแม่จ๋าเข้ามาชมดูเหมือนกันฝนตกแม่จ๋าฝนตกแต่หยุดละตอนนี้หยุดละก็คงจะลดลงสักน้อยก็อุณหภูมิเนาะตกเดินทางปลอดภัยคือโอกาสพักไปในตัวเนาะช่วงที่ฝนตกได้พอได้พักหน่อยตอนนี้หยุดไปแล้วหยุดไปแล้วถนนก็ยังเปียกอยู่ถนนยังเปียกอยู่มีเสียงรถวิ่งผ่านไปยังแป๊ะแป๊ะแป๊ะฝนตกอากาศห้อนหมักห้อนแบบติดจะมีฝนอ่ะถ้ามันจะห้อนอบอ้าวห้อนอบอ้าวห้อนอึดอัดนะแต่ก็ช่วงถ้าตอนที่เดินก็มีลมแต่ช่วงที่เดินก่อนที่จะฝนตกเนี่ยมีลมแห้งหน่อยนะ
ดูเหมือนจะมายังมีอยู่มาปอกแป๊กอย่างเงี้ยบ้านเราร้อนมากค่ะทราบว่าบ้านเฮาจะตกเนอะหลายอำเภออยู่ติดลำปางนะบ้านเฮาทราบว่าจะมีฝนตกนะถ้ามันฮ้อนนักๆฝนมันก็จะตกอันนี้ฮ้อนนักแต่คืนนี้ฮ้อนนักเท่าไหร มาอีกรอบนึงโอ้ลูกเห็บตกอ่ะฮะมาอีกรอบนึงอันนี้เม็ดใหญ่ปกปังโป่งปังละขอบคุณกำลังใจจากทางบ้านทุกท่านทุกคนเนอะหลายท่านหลายคนเข้ามาชมทาง Facebook ไลฟ์เมื่อตอนนี้นะก็ปามาดูฝนของทางอีสานนครพนมมีฝนน้อยๆมีฝนตกนิดหน่อยแต่ว่ายังจะมีอยู่ดูแล้วมีขยับไปไหนบ่ได้จ้ะทางบนยังมืดทึมอยู่จะมีฝนตกอยู่ขอบคุณแม่พิษสมัยเขื่อนคำแสนคุณโยมศิรพลจันทร์ศรีคุณโยมไพบูลย์ล่าสุดใจน้องชินแม่ของตุมตามแม่ของตุมตามพิกัดอยู่ที่ตำบลพิกัดอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบันดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอบต.ดงขวางมานั่งนี่ห้อนเลยนะมานั่งแรกๆนี่ห้อนนะเนื่องจากความห้อนของอากาศอุณหภูมิมันสูงนะแต่วันนี้น่าจะลดลงสักหน่อยถ้าจะนอนได้ถ้าจะนอนได้คืนที่ผ่านมากว่าจะรับได้สถาญาติโยมทั้งหลาย
กว่าจะรับกว่าจะนี่ได้พุ่นอ่ะตีสองตีสามเพราะว่าช่วงหัวค่ำบ่มีลมเลยแล้วก็นอนในรถนอนบ่ได้มันต้องออกมานอนข้างนอกนะยุงดีกว่ายุงมันมีบ่หนักเนาะก็เลยนอนได้เอาละขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามไลฟ์สดติดตามชมดูการเดินธรรมยาตราเพื่อการศึกษาของอาตมาภาพนะมาช่วงนี้มาพักอยู่ที่ระหว่างศาลาริมทางระหว่างพระธาตุพนมอำเภอพระธาตุพนมไปอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอยู่พิกัดอยู่ที่ตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมห่างจากตัวจังหวัดถ้าไปรถก็ประมาณ10นาทีก็ถึงนะแต่ว่าเดินนี้พรุ่งนี้จะถึง เดินนี้พรุ่งนี้จะถึงตั้งหลังพุ่นก็ฝนตกอยู่เนาะที่เดินมาแล้วเนี่ยตั้งพุ่นจะมีฝนตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะเนี่ยลงมาอีกแล้วโอ้ดีจังเลยมีฝนตกเทวดาพรมน้ำมนต์ชุดใหญ่ให้โยมแม่ลาวัน
ณยอมสมหวังกำลังว่องบอกว่าบอกฝนมันตกลำปางจริงนะสงสัยจะต้องหาติดแชทรายการแถวๆนี้ละตอนนี้14:36 เรียก15:00 นต้องเข้ารายการจะหาติดแชทรายการก่อนเด้อเอาละเดี๋ยวเจอกันสาธุสาธุ